ดูคำว่าแน่นอยู่ที่นี่มันจะบดไหมครับต้องแน่นจะอยู่ยังไม่ได้คนดูพอดีตามสบายเดี๋ยวเขาสังเกตตอบไหวไหมครับครับไหวไหมตอนกำลังหลับไหวไหมไหวไหมคมมานิดหนึ่งดูจะหายแน่นทันทีนะสามสองอย่างนี้ยังได้เลยหายแน่นจริงไหมครับลมแต่ว่าหายแน่นครับตรงว่าจะเป็นกลางคืนครับคอยดูคืนที่จะเป็นไหมเนาะครับงานเมื่อคืนที่ผ่านมาคือข้อมูลครับคืนต่อไปคือผลของมันทีนี้ก็หายใจให้ลึกๆให้กำลังพละกำลังร่างกายเป็นไงดีดีนะแปลกเนาะครับพลังงานบริสุทธิ์มันแปลกจริงนะโอ้ทำงานไม่เหนื่อยครับทำงานไม่เหนื่อยมันเป็นบุญชาวนครปฐมเราดีหมอแล้วนะฮะที่เราอยู่ในพื้นที่นี้ประกอบอาชีพเป็นไงดีขึ้นไหมโอ้งานเข้าเยอะครับงานเข้าเยอะงานเข้าเยอะทำด้วยทันชาวบ้านก็ไม่มีงานไม่มีงานเนาะเรางานหลังนะแปลกนะตั้งแต่ที่ไอ้6ชั่วโมง12ชั่วโมง3ชั่วโมงเนี่ยก็ทำสมาธิแล้วก็ไม่ถึงลุงแล้วนั่นแน่6โมงเช้า9โมงเช้าเที่ยงวันบ่าย3บ่าย6โมงเย็นใช่ครับแล้วมันเหมือนกับเวลานัดหมายกันเข้าดังมากเลยนึกได้แล้วก็อะไรเนาะประหลาดประหลาดครับดูทีนี้หายใจจะโล่งนะฮะแต่เกรงนะถ้านี่เกรงผมไม่ได้เลยถ้าเกรงไม่จะไม่ได้อ่อนตัวมาแล้วจะโทษครับดูจะเบาหัวเบาตัวหายใจโล่งตาสว่างเบาหัวเบาตัวหายใจโล่งตาสว่างมันจะประกอบกันนี่คือไฟฟ้าสถิตหรือพลังงานบริสุทธิ์อันเดียวกันหมายความเดียวกันพลังงานบริสุทธิ์มันเป็นตัวแม่แล้วก็ไฟฟ้าสถิตเป็นตัวที่ผมเรียกมันเป็นไดนามิกพลังงานบริสุทธิ์เป็นสแตติกไฟฟ้าสินเป็นไดนามิกมันจะวิ่งไปทั่วร่างกายเลยพละพละมันมาพอใจตรงที่งานเยอะแล้วก็ทำไม่รู้จักเด็ดเนี่ยมันตรงนี้แหละงานผิดพลาดไหมหรือว่าผิดพลาดน้อยมากผิดพลาดน้อยผิดพลาดน้อยมากแล้วความรอบคอบมีมากขึ้นส่งผลเยอะมันประหลาดพลังผมมันส่งผลการประกอบอาชีพผมพูดสม่ำเสมอใช่ไหมประกอบสมาชีพชอบตามปกติตรงนี้มันส่งเสริมอาชีพส่งเสริมความสามารถตัวรับรู้เรียนรู้ได้ไวแก้ปัญหาได้ทันแต่นั้นมีปัญหานะมันจะมีตัวช่วยงานช่างเนี่ยลูกค้าก็พึงพอใจงานช่างเนี่ยซื้อกันไม่หมดเพราะกินไม่นานจำไม่เลยค้นมาอะไรปุ๊บได้เรื่องเลยไปต่อไม่ได้ลมหงีพลังเริ่มขึ้นพอไหมมันจะเบายิ่งลมพัดมาแล้วยิ่งเย็นสบายมันประหลาดประหลาดพอเวลาผมช่วยในเงือกแตกถ้าลมโปรมาเดี๋ยวโหมันบอกให้รู้มันดับเบิลช่วยแต่ถึงใช่นะโอเคเอาความว่องไวในการเดินนี่เป็นสปริงผมทำแค่นี้นะฮะจะก้าวเร็วมากเด็กหนุ่มๆในเดินไม่ทันเราหรอกไม่ได้พูดเล่น
โอเคจบข่าวครับ